วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสาธิตการใช้งาน Office 365นะครับในตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ Exchange Online Report นะครับอาจารย์นิรันดร์ครับเซอร์วิสที่เป็นเซอร์วิสใหญ่ตัวหนึ่งเลยของ Office 365นั่นคือ Exchange Online นะครับมีผู้คนใช้งานเยอะมากในแง่ของการบริหารจัดการอีเมลนะครับดังนั้นเซอร์วิสตัวนี้เนี่ยนะครับจึงจำเป็นต้องมีการดูรีพอร์ตที่ค่อนข้างจะหลากหลายนิดนึงนะครับผมอยากขอความรู้จากอาจารย์นิรันดร์เบื้องต้นก่อนว่าในแง่ของการที่เราจะดูว่ามีเมลบ็อกซ์ที่แอคทีฟหรืออินแอคทีฟนะครับหรือพูดง่ายๆคืออาจจะไม่ได้มีการใช้งานหรือพนักงานมีการลาออกไปแล้วนะครับเราจะสามารถดูรีพอร์ตตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับครับรีพอร์ตในฝั่งของการ analyze mail นะครับก็จะมีให้ชัดเจนก็คือจะมีอยู่3รีพอร์ตหลักๆก็คือเรื่องของการดูแอคทีฟหรืออินแอคทีฟเมลบ็อกซ์นะครับดูง่ายๆนะครับคลิกไปที่เมนูนี้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีรีพอร์ตออกมานะครับแสดงผลว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นน่ะมีเมลบ็อกซ์ที่อินแอคทีฟอยู่เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับในเทรนด์นี้นะครับอินแอคทีฟมาประมาณ 30-60 วันเนี่ยก็จะมีอยู่3เมลบ็อกซ์นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะว่ามียูเซอร์รายไหนบ้างที่ไม่ได้แอคทีฟมาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าจะดูเป็นลักษณะของภาพรวมก็จะเห็นมีเป็นเทเบิลอยู่ด้านล่างนะครับถัดมาเลยแล้วกันนะครับในฝั่งของตัวที่เป็นลักษณะของเมลบ็อกซ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือถูกลบทิ้งไปนะครับเราจะดูได้ยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าเมนูด้านขวามือนะครับจะเป็นเมนูที่ใกล้เคียงกันเป็นรีพอร์ตที่ใกล้เคียงกันนะครับสามารถคลิกนะครับเพื่อจะดูว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นนะมีการสร้างเมลบ็อกซ์ใหม่นะหรือว่าดีลิสต์เมลบ็อกซ์ยังไงนะครับโดยกำหนดในเรื่องของช่วงเวลาได้นะครับผมขอยกตัวอย่างที่90วันที่ผ่านมาแล้วกันนะครับคลิกที่90วันที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีจำนวนเมลบ็อกซ์ที่ถูกดีลิทหรือว่าสร้างใหม่นะตามปริมาณนี้ด้วยนะครับการแสดงผลก็คือสีน้ำเงินนะครับคือการสร้างเมลบ็อกซ์ใหม่สีเขียวคือการดีลิทเมลบ็อกซ์ทีนี้ถ้าเป็นฝั่งของกรุ๊ปบ้างล่ะนะครับเราสามารถดูพร้อมกันเลยได้ไหมนะครับเช่นเดียวกันครับด้านขวามือก็จะมีเป็นลักษณะของฟิลเตอร์นะครับให้เลือกแสดงผลเพิ่มเติมนะครับหรือแสดงผลบางส่วนกรุ๊ปนี่หมายถึงเป็นทั้ง security group แล้วก็ distribution group ด้วยถูกต้องครับที่เป็นกรุ๊ปที่อยู่ในฝั่งของ exchange นะครับที่เกี่ยวข้องกับเมลนะครับกรุ๊ปที่มี SMTP address นั่นเองครับแล้วในเมื่อระบบเนี่ยมีการใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับทางแอดมินผู้ดูแลระบบเนี่ยอยากจะรู้ทราบถึงปริมาณการใช้งานเมลบ็อกซ์แต่ละเมลบ็อกซ์เนี่ยว่าใช้งานไปที่ความจุเท่าไหร่แล้วนะครับตรงนี้เราสามารถเรียกดูข้อมูลตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับเช่นเดียวกันครับรีพอร์ตส่วนนี้ก็ยังอยู่ในรีพอร์ตในส่วนของเมลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือเมลบ็อกซ์ยูเซจเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยบ่งบอกว่ายูเซอร์แต่ละคนนั้นใช้งานเป็นปริมาณเท่าไหร่ละเกินใกล้จะหมดโควต้าหรือยังนะครับสามารถเข้ามาดูจากเมนูตรงนี้ได้นะครับคลิกที่เมลบ็อกซ์ยูเซจนะครับก็จะเห็นนะครับทั้งหมดว่าตอนนี้นะครับมีปริมาณใช้งานอยู่กี่เมลบ็อกซ์ตรงนี้เราสามารถดิวดาวลงไปดูขนาดถึงเป็นรายชื่อแต่ละบุคคลได้เลยหรือเปล่าได้ครับสามารถดูได้จะเห็นได้ว่าเขาจะบอกนะครับว่ารีพอร์ตตัวนี้มีผลออกมาก็คือมียูเซอร์คนไหนที่ใช้เกิน 25% ของเมลบ็อกซ์ได้บ้างนะครับในที่นี้ก็ยังไม่มีนะครับแต่เราสามารถดูได้ว่ายูเซอร์ที่ใช้งานขนาดนี้ใช้เป็นมาเท่าไหร่แล้วนะครับโดยการคลิกเข้าไปจำนวนยูเซอร์ที่ใช้งานอยู่เห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้งานในแต่ละยูเซอร์เนี่ยไม่เท่าเทียมกันละ uh-huh. นะครับมีเปอร์เซนเทจในการใช้งานเท่าไหร่นะครับ oh, ข้อมูลส่วนนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเอาไป CSV ได้อีก เพราะว่า IT บางท่านนะอาจจะต้องนำรายงานนี้เพื่อที่จะไปทำแสดงผลอย่างอื่นต่อเนื่อง oh, นะครับครับผมก็สามารถคลิกดาวน์โหลด CSV ได้นะครับครับไปทำรีพอร์ตเป็น analyze ข้างนอกต่อไปผ่าน Excel ก็ว่าทำเป็นกราฟิกทำเป็นอะไรได้เพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับก็จะแสดงผลออกมาได้อย่างครบถ้วนว่าเช็คล่าสุดเมื่อไหร่ครับผมนะครับอีกคำถามหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่า Office 365เนี่ยยืดหยุ่นในการใช้งานมากดังนั้นผู้ใช้งานนะครับสามารถเช็คอีเมลจากอุปกรณ์ได้หลากหลายรวมถึงกระบวนการการเช็คก็มีรูปแบบหลากหลายทั้งเว็บเมลนะฮะทั้งการใช้ client นะครับหรือแม้กระทั่งการใช้ mobile device นะครับระบบจะมีรีพอร์ตที่จะสรุปให้เราไหมครับว่าแต่ละกลุ่มการใช้งานต่าง device กันเนี่ยมีปริมาณการใช้งานเท่าไหร่ยังไงบ้างครับในฝั่งของรีพอร์ตเองนะครับจะเห็นว่ายังมีอีกเมนูนึงที่เรียกว่าสามารถรีพอร์ตเมลบ็อกซ์เนี่ยตามไทป์ของการคอนเนคชันได้นะครับโดยคลิกที่นะครับรีพอร์ตส่วนนี้นะครับ type of mailbox connection นะครับจะเห็นได้ว่านะครับรีพอร์ตจะถูกแสดงผล
แยกออกมาตามคุณลักษณะหรือว่าตามเครื่องมือที่ access เข้ามายกตัวอย่างเช่น user นะครับมีการใช้งานผ่าน Microsoft Outlook เนี่ยเข้ามาถึง49คนโดยที่ผ่านตัวที่เป็นเว็บแอปละ22อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าผ่านเป็นลักษณะของโมบายก็34ครับผมนะจะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนนี้นะมีผลทำให้แอดมินเองนะสามารถเอาไป analyze ได้ว่า user เองนะใช้เครื่องมือไหนในการ access เข้ามาบ้างเพื่อที่จะทำ policyในอนาคตได้นะครับแล้วก็อาจจะมองว่าถ้ามีการใช้งานผ่าน device ต่างๆมากโดยเฉพาะ mobile device อาจจะต้องมีการทำ solution ในอนาคตที่ควบคุมด้วยนะครับใช่ครับ solution อย่างเช่น EMS นี่เป็นต้นนะครับครับผมโอเคครับสำหรับตัว report ที่ได้เห็นมาตรงนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับในแง่ของการ monitor ระบบอีเมลที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ